คุณณัฐวรรณแก่นจันทร์ค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสิต้องดูรูปสิอ่ะนี่จะบอกว่ารูปอยู่ในมือโซบีค่ะอาจารย์หยิบให้ดูรูปมาดูสิรูปมาดูสิมีหลายรูปมากแต่ว่าที่โซบีเลือกมาเนี่ยรูปแรกนะคะนี่รูปนี้เลยค่ะอาจารย์สังเกตได้ว่าอิ่มเอิบไปทั่วตัวเลยตรงนี้เขาเรียกว่าอมสลับเปล่าไม่ยอมกลืนใช่แล้วค่ะอาจารย์มีอีกรูปนึงนะคะอันนี้เห็นชัดเลยว่าบริเวณขาเนี่ยใหญ่มากดูแล้วดูตอนนี้สิคะนี่ถ้าเกิดว่าต้องก็ถามหาขาไปเรียกเข้ามาตามที่นี่ได้ได้สองขาแล้วนะคะได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสวิตต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณตุ้ยแล้วกันนะคะค่ะอยากให้คุณตุ้ยเนี่ยเล่าถึงประสบการณ์ว่าใช้แล้วดียังไงแต่ก่อนหน้าที่จะใช้แล้วดีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลามานานมากๆเลยนะคะคือปกติตอนเด็กนี่คือน้ำหนักตอนนั้นประมาณ60กว่าโลนะคะอาจารย์สูงก็155เป็นปัญหาที่แบบว่าหน้าเราเล็กหน้าก็คือหน้าเล็กอะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้จะใหญ่มากเอวนี่ใหญ่แล้วก็เอวหนาเอวหนาทีนี้ว่าใส่กางเกงคืออยากเป็นแบบวัยรุ่นมั่งอะไรยีนคือหมดสิทธิ์เลยค่ะยีนนี่เป็นอะไรที่แบบต้องการจะใส่ว่าแต่เรียกได้ว่าตอนนั้นคิดว่าชีวิตนี้ไม่ได้ใส่แน่ใช่ค่ะไหนลองยืนให้ดูหน่อยได้ไหมคะอยากจะสัมภาษณ์ทีละประเด็นไปเลยค่ะทีละส่วนใช่ไหมคะเริ่มต้นมาเมื่อก่อนแก้มออกมากไหมคะแก้มยุ้ยอะไรอ่ะแก้มเหมือนจะปิดนะคะเหมือนจะปิดเลยอย่างที่เราเห็นในรูปนะคะอาจารย์ยุ้ยแล้วพอหลังจากที่ใช้สูตรสลิมเซฟแล้วเนี่ยแก้มได้อย่างนี้ก็จะเหมือนเฟิร์มขึ้นนะคะเหมือนเข้ากระชับขึ้นนะคะโอเคต้นแขนเป็นไงคะโอ้ตอนนั้นใหญ่ใส่แบบนี้ไม่ได้เลยต้องปิดแขนตลอดต้องเป็นไม่ก็เป็นแขนลูกตาแบบนี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเอวล่ะค่ะหนาแค่ไหนอย่างไรคือช่วงเอวนี้ประมาณก็คือมันไม่ได้จัดส่วนอาจารย์มันหนาคือสะโพกมันใหญ่มันจะทำให้ใส่เสื้อผ้าไม่สวยอะค่ะก็คือว่าไม่มีรูปร่างไม่มีสัดส่วนคือสัดส่วนไม่ค่อยได้อ่ะเป็นถังน้ำมันไม่ถังจริงประมาณอย่างนั้นแล้วถังน้ำมันเลยลงมาเลยลงมาเลยเอวหนาแล้วสะโพกใหญ่มากแค่ไหนสะโพกตอนนั้น38ตัวเล็กๆอ่ะ38ค่ะมันใหญ่ลองเล่าประสบการณ์ให้ดูสิคะว่าตอนที่ได้นำเอามาใช้แล้วเนี่ยนะคะนั่งลงค่ะนี้อยากจะดูว่าตอนที่เอามาใช้แล้วเนี่ยทำอะไรกับตรงไหนอย่างไรบ้างคือส่วนแรกที่ต้องการแบบลงเลยคือต้นขาก็จะโพกนะคะจนถึงเอวเนี่ยก็คือทาทุกวันตอนแรกคือเพื่อนแนะนำก่อนตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะคือเพื่อนบอกอู้ดีมากเลยนะเธออู้ฉันใช้แบบของนอกอะอาจารย์ตอนนั้นคือแบบเขานิยมไงตอนนั้นนานมาแล้วว่า10กว่าปีใช้ต่อเนื่องกันมันแต่ว่าทั้งหนวดทั้งทานะแต่ก็ยังได้บ้างแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ลองขวดแรกเนี่ยประทับใจเลยตอนแรกคือเริ่มจากนวดก่อนตอนแรกนวดเสร็จแล้วทำเองเหรอหรือคนอื่นทำให้ตอนแรกตอนแรกคือเขาอยากให้เราใช้ค่ะจ้ะเขาก็เลยเหมือนว่าลองนวดดูเขาต้องเป็นตัวอย่างให้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เลยแบบเช้ามามันเริ่มบางแล้วไงเราก็เลยมีความรู้สึกเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากนวดก็บางเลยเหรอคะใช่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อเนื่องดูเราทาเองนะคะทีนี้เริ่มทาเองทุกวันแทนบอดี้โลชั่นไปเลยอ่ะทาทุกวันประมาณ7วันเหมือนกับว่ามันเรียวอ่ะมันเริ่มเรียวแล้วก็ใสปกติใสขึ้นผิวใสผิวใสด้วยเรียวด้วยเห็นผลชัดเลยเหรอคะผลชัดค่ะทุกวัน7วันตอนแรกคือด้วยความที่บอกว่าปมด้อยเป็นแบบสะสมมานานเกือบทั้งชีวิตเลยนะแล้วทั้งชีวิตเลยเป็นของที่ของรักของห่วงรักของห่วงอาจารย์ไม่อยากให้ใครเลยใช่อ่ะใช่เสร็จแล้วหลงแค่วันแค่เราใช้แค่ครั้งเริ่มจากการนวดครั้งเดียวนะตอนนั้นอ่ะเรามาทาทุกวันอ่ะทำทุกวันต่อเนื่องเช้าเย็นลองดูลองสักครั้งดูซิกับตัวเองที่มันไม่มีระเบียบเพราะเป็นคนทานเยอะค่ะออกตัวไม่บอกว่าทานเยอะมากๆอาหารอร่อยอาจารย์อร่อยเราตามใจปากก็อย่างนี้แหละที่รายการท่านนี้ไม่ค่อยมีเลยถ้าอยู่ตอนไหนก็วันนั้นแหละจ้วงเลยอ่ะก็คือว่าเราเนี่ยนำกลับมาใช้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเราได้บอกต่อเพื่อนๆไปกี่คนแล้วยังไงบ้างคะคือตอนแรกไม่กล้าบอกต่อเดี๋ยวให้ตัวเองได้ผลก่อนค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆทักทำอะไรดูสวยขึ้นนะดูดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวนี้ไงตัวช่วยอะไรเงี้ยสลิมเซฟตัวนี้สูตรสลิมเซฟตัวนี้นะปรากฏว่าก็มีเพื่อนๆใช้ตามเยอะนะฮะก็รู้สวยกันเยอะถามจริงว่าตั้งแต่เริ่มใช้เนี่ยรู้สึกมั่นใจตอนหลังจากใช้ไปแล้วกี่ครั้งกี่หนอย่างไรคือหนูประทับใจครั้งแรกอะนะคะรุ่งเช้าหนูรู้สึกเลยว่าดีขึ้นแต่ทีนี้ว่าส่วนที่มันเยอะๆเนี่ยใช้ไปประมาณสักชัดเจนก็คือหนึ่งเดือนอ่ะฮะหนึ่งเดือนนะอาจารย์
หนึ่งเดือนเห็นผลชัดเจนหนูใช้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแทนบอดี้โลชั่นไปเลยอ่ะถามจริงพอมันดีขึ้นแล้วไปเมาส์กับใครบ้างไหมก็มันเป็นความรู้สึกภูมิใจที่เราสวยตอนนี้คือเราได้แต่งตัวหลากหลายสไตล์มากขึ้นจากที่เราถามจริงว่าเสื้อผ้าหาซื้อง่ายขึ้นไหมหนูไม่ได้ติดแบรนด์นะจ๊ะนะหนูขอให้สวยถูกใจหนูใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิแต่ว่าตอนสมัยก่อนที่เรารูปร่างใหญ่โตมโหฬารนี่มีความรู้สึกไหมว่าบางทีเราหาซื้อเสื้อผ้ายากมันเป็นปมด้อยมากๆเลยใช่ไหมใช่บางทีเจ้าของร้านเนี่ยก็มองหุ่นเราแล้วก็แบบเหมือนจะหัวเราะเยาะว่าไม่มีหรอกไซส์ขนาดเธออ่ะให้เปลี่ยนร้านไปเลยร้านเราไม่มีเขาจะมองเธอใส่ไม่ได้นั่นเนี่ยเออใช่ไหมใส่เธอไม่ได้คือพูดให้เจ็บใจว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ได้ใช่ค่ะรู้สึกใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกอาจารย์เพราะว่าติดตรงนี้ที่ชัดเจนมากเลยนะค่ะแล้วก็อย่างที่คุณตุ้ยบอกว่าบางแบบก็ใส่ไม่ได้จะต้องเลือกแบบที่มีปิดแขนมีแขนตุ๊กตากางเกงยีนนี่ก็ใส่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ล่ะคะสามารถกลับมาใส่แบบที่เราอยากใส่ได้ไหมใช่ได้ค่ะได้เลยค่ะตอนนี้เดฟก็ได้แล้วใส่เดฟได้แล้วทีนี้นอกจากเราบอกเพื่อนแล้วเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนมีไหมเพื่อนที่สังเกตเห็นชัดเจนแล้วทักทายกับเราโอ้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้แล้วคะเขาพูดว่าไงบ้างคะอุ้ยทำอะไรมาดูหุ่นสวยขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรมาเนี่ยผิวก็ใสด้วยกระชับคือตอนนั้นเดี๋ยวที่ดูในรูปนะว่าตอนนั้นอายุประมาณไม่ถึงตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้สวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกว่ามีหุ่นสวยแบบนี้แล้วเรารู้สึกอยากจะละเลยตรงนี้บ้างไหมยอมรับว่าบางทีมันก็มีบ้างเมื่อเจออาหารที่อร่อยหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีหลุดบ้างเพราะว่ายอมรับว่าอาหารนี่เป็นตัวที่ทำให้เรามีปัญหาตรงนี้นะคะมากๆพอที่สามมื้อที่ทานเต็มเวลาเลยสามมื้อเลยนะคือคนเราเนี่ยนะเวลาถ้าเราจะใช้วิธีการลดน้ำหนักหรือลดสัดส่วนด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยไม่อยากให้เราไปนั่งคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่หุ่นดีได้น้ำหนักลดได้โดยที่เราไม่ดูแลตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตุ้ยได้อย่างนี้แล้วมีกำลังใจอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไปนี้ก็ต้องเริ่มมีวินัยในเรื่องของอาหารใช่ค่ะอาจารย์นะคะ อาหารเนี่ยไม่ต้องอดการอดอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราสามารถทานอาหารได้ทุกมื้อครบถ้วน3มื้ออย่างที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อเช้าเนี่ยห้ามงดเด็ดขาดนะคะเพราะเราต้องใช้พลังงานทั้งวันเพราะฉะนั้นมื้อเช้าเราจะต้องมีนะคะเพียงแต่ว่า1คือเลือกประเภทถ้าคนเราเลือกประเภทอาหารทานนะคะของมันของทอดของหวานของที่เป็นแป้งพยายามให้น้อยเอาไว้เอาเป็นโปรตีนกับผักให้มากอันนี้ช่วยได้ละนะครับอยากกินข้าวอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินมื้อเช้ากินมื้อกลางวันเพราะมันเป็นแป้งซะส่วนใหญ่ใช่กินได้มื้อเช้ามื้อกลางวันแต่หลังเที่ยงนะคะถ้าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงแป้งได้เลยกับของหวานหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากงดเด็ดขาดเลยใช่ไหมคะงดเด็ดขาดเลยนะคะทานปลาเผาทานลูกชิ้นที่ไม่ผสมแป้งนะคะทานพวกสันในจะไก่สันในหมูสันในเนื้อสันในปิ้งย่างให้ไขมันมันโดนเผาผลาญออกไปถูกต้องแล้วเราก็จิ้มน้ำปลาจิ้มแจ่วแล้วก็กินกับผักที่เราชอบนะคะแต่อย่าไปกินผักรากนะทำไมคะอาจารย์ต้องกินผักใบผักรากเนี่ยแป้งนะอย่างเช่นสมมติว่าเผือกอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอ๋อมีความเป็นแป้งสูงพวกนี้เนี่ยมันเป็นผักรากไงนะครับเป็นตัวที่เป็นรากแต่ถ้าเรากินผักกาดขาวกินผักคะน้ากินใบสลัดกินผักกาดแก้วพวกนี้เป็นผักใบก็จะเป็นไฟเบอร์ไปช่วยในเรื่องของขับถ่ายได้อีกด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทานอาหารนะปกติในมื้อเช้าและมื้อกลางวันโดยที่ให้ปริมาณพอเหมาะแล้วก็เลือกประเภทซะแต่พอตอนเย็นเนี่ยงดแป้งสิ่งที่คุณตุ้ยได้มาจะไม่สูญเสียแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยแต่คนบางคนชะล่าใจพอได้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็เช้าก็ประเภทขนมปัง4แผ่นกลางวันข้าวขาหมูตอนเย็นข้าวมันไก่อะไรเงี้ยนะคะโอ้ยกล้วยบวชชีน้ำกะทิทุเรียนอะไรต่างๆโอ้โหเต็มที่แต่ละอย่างนี่เป็นตัวเพิ่มและตัวกระตุ้นไขมันทั้งนั้นเลยนะมันคือชอบไปคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้มาเนี่ยเป็นยาวิเศษที่ตัวเองจะทำพฤติกรรมอะไรยังไงก็ได้หลังจากที่มีสิ่งนี้ใช่ใช่ไหมคะแล้วคุณตุ้ยออกกำลังกายป่ะมีค่ะอาจารย์
แต่ว่าหนูไม่ยังตอนนี้กำลังจะแบบพยายามให้เป็นเวลาต้องทำให้ได้อย่างตามอย่างพยายามจะเริ่มวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย3ครั้ง3วันต่อสัปดาห์เพราะสัปดาห์นึงมี7วันเนี่ยต้องทำให้ได้อย่างน้อย3วันแล้ววันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงให้ได้อย่างน้อยวันละ200แคลอรี่จะดีกับร่างกายและหัวใจไปพร้อมๆกันก็คือเราสวยจากภายนอกแล้วเนี่ยออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายภายในได้ด้วยใช่ไหมคะผิวพรรณดีจิตใจมีความสุขคุณตุ้ยเชื่อไหมถ้าคุณตุ้ยเริ่มออกกำลังกายแล้วนะหลังจากออกแล้วติดนะวันไหนไม่ออกแล้วหงุดหงิดบอกให้รู้เลยค่ะอ้าวจริงๆนี่พี่เป็นอ่ะใช่เพราะว่าร่างกายเนี่ยจะหลั่งสารออกมาเวลาที่เราออกกำลังกายใช่โอ้แล้วมีความสุขมากแล้ววันไหนไม่ได้ออกกำลังกายจะเริ่มมีความเฮ้ยมันขาดอะไรไปได้บ้างขาดอะไรไปได้บ้างหงุดหงิดอยากไปออกกำลังกายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แม้แต่ถ้าเกิดไปต่างจังหวัดนะจะจองโรงแรมนะโทรเช็คก่อนมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ไหมไปต่างประเทศถามเลยมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ไหมแล้วอยู่เปิดกี่โมงเพราะบางทีเราไปต่างประเทศเราจะกลับดึกไงเรากลับ3ทุ่ม4ทุ่มถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้ของเขา24 hours เขา24ชั่วโมงเราจะจองโรงแรมนั้นอยู่นี้เป็นอย่างนี้แล้วนะแสดงว่าอาจารย์เนี่ยแข็งแรงมากๆเพราะว่าไปเที่ยวช้อปปิ้งกลับมาดึกๆเนี่ยก็ยังสามารถออกกำลังกายได้อยู่แน่นอน มันเป็นวินัยมันต้องทำให้เป็นวินัยค่ะอาจารย์แล้วคุณตุ้ยอย่าลืมนะหนูเคยทำครั้งนึงแล้วเนี่ยหายไปประมาณสักเดือนนึงพอจะไปเริ่มใหม่เหมือนมันเป็นเรื่องที่ยากมากโอ้แน่นอนพอออกกำลังกายรอบแรกนะคะบางทีเนี่ยเครื่องออกกำลังกายบางอันบอกเพียงวันละ10นาทีเท่านั้นเรานั่งดูยังไม่5เลยเหนื่อยที่แล้วยังไม่5นาทีเลยใช่คือด้วยร่างกายเราอาจจะยังไม่ปรับตัวไม่ได้กับการออกกำลังกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ5นาทีมันก็ยากเอาล่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเล่าพฤติกรรมของการใช้โลชั่นนี้อย่างต่อเนื่องสิคะทำอะไรยังไงบ้างแต่ละวันแต่ละวันคือเริ่มจากคือตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ออกกำลังกายประมาณสัก10นาทีนะคะอาจารย์ก่อนออกกำลังกายคือจะทาก่อนค่ะก็คือทาแล้วก็อาจจะยกแข้งยกขาหรือโยคะบ้างอะไรแบบนี้ค่ะให้มันได้ยืดแล้วก็ได้มีการได้กล้ามเนื้อขึ้นมาตรงนี้เริ่มจากต้นแขนนี่ก็ทาขึ้นหมดเลยค่ะอย่างถ้าเป็นตรงขออนุญาตนะคะอาจารย์บริเวณเอวเนี่ยก็จะทาแบบทาเข้าไปทาแบบนี้ค่ะใช้เซิร์ฟกระติบเซิร์ฟกระติบเลยได้ไหมบางทีเซิร์ฟกระติบไปเลยบางทีแบบถ้าเกิดว่าหนูมีเพลงมันหรือว่าซ้ายขวาเซิร์ฟไปเลยอันนี้ก็รู้สึกมีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยรู้สึกมีความสุขกับการได้ใช้วันไหนไม่ได้ทำแบบนี้มันก็รู้ว่าเราขาดอะไรไปบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนี้อาจารย์เพลงช่วยเนาะเพลงช่วยค่ะต้องมีเพลงค่ะแล้วแต่ละส่วนเนี่ยเรามีวิธีการนวดที่แตกต่างกันไหมคะนิดหน่อยค่ะต้องมีเทคนิคของแต่ละส่วนใช่ไหมคะอย่างเช่นต้นแขนอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นทาขึ้นอย่างเงี้ยยกแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ทาขึ้นทาอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นมันห้อยเป็นแขนคุณยายไม่งั้นก็จะห้อยก็คือรูปขึ้นอย่างเดียวนะมันห้อยเป็นแขนคุณยายไงทำมือแบบเนี้ยค่ะเป็นอุ้งมือนิดนึงอุ้งมือมันจะได้เต็มแล้วก็ครีมจะซึมเร็วแล้วรู้สึกว่ามันต้องเสียเวลาเยอะบางคนค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ควรจะซึมสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยป๊าบป๊าบป๊าบอย่างเงี้ยมันช่วยกระชับในส่วนของท้องแขนใช่ค่ะทำให้ท้องแขนเรากระชับขึ้นด้วยนะคะอย่างนี้ยังเป็นหน้าท้องเนี่ยตรงดีมันไม่อย่างเงี้ยอย่างหน้าท้องก็อย่างเงี้ยทาขึ้นจริงเมื่อก่อนกล้าใส่ไหมชุดไถ่ขัดเนี่ยหนูขออนุญาตนะหมดสิทธิ์แล้วอาจารย์แต่ตอนนี้กล้าใส่เพราะเอวเป็นเท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้28จากเท่าไหร่คะจาก30 30เป็น28แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วแต่ละส่วนเนี่ยสนใจถึงวิธีนวดอยู่แต่ละส่วนนี้ใช้เวลาในการนวดนานไหมคะคือแล้วแต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่รีบเร่งเนี่ยเราก็ทาไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนรีบก็คือประมาณ15นาทีหรือ10นาทีต้องเรียบร้อยทุกส่วนละก็โดยแบบปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเทครีมพอประมาณแล้วปุ๊บปุ๊บเพิ่งง่ายๆส่วนละประมาณ5นาทีประมาณแต่ละส่วนแล้วนะคะอาจารย์แล้วกว่าโลชั่นจะซึมเข้าสู่ผิวนี่นานไหมคะไม่นานอ่ะถ้าทำวิธีนะคะอย่างเงี้ยพยายามผลักทำมือแบบนี้ค่ะทำมืออุ้งมือแบบนี้ใครสอนให้ทำมือเนี้ยจริงหรือเป็นเทคนิคส่วนตัวตอนแรกก็คือว่าพอทาแล้วทาแบบอย่างเงี้ยเหมือนแม่ค้าก็ส่วนใหญ่ทุกคนถ้าทาโลชั่นก็จะกดๆรูปๆอย่างนั้นน่ะมันความรู้สึกมันแล้วคุณตุ้ยไปเอามือไอ้ประเภทอย่างนี้มาจากไหนใช่ไหมเหมือนเคยลองแล้วมันรู้สึกว่าทาแบบนี้มันช้าแล้วมันรู้สึกเมื่อยด้วยอ๋อเหรอพอทำแบบปึ๊บปึ๊บมันก็เลยสนุกสนานจะมีเพลงเลยหรือแบบนี้อาจจะช่วยในการแบบกระตุ้น
ไม่รู้เหมือนกันเราด้วยหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยทำประมาณเนี้ยทำเองหรือมีใครสอนให้เนี่ยตอนแรกก็ดูจากเทปนะคะดูจากซีดีการนวดหลายๆท่านก็เลยลองมาประสานดูเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยเรียนกับชาวต่างชาติอะเรื่องการนวดสรีระเนี่ยก็จะมีลักษณะการนวดแบบปึ๊บๆไปแบบเนี้ยค่ะปรากฏว่าช่วงหนึ่งหายไปแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็ลองทำแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันซึมช้านะคะอาจารย์บางทีเรารีบเร่งเนี่ยมันก็มานั่งปั่นอยู่นั่นแหละไม่ซึมสักทีด้วยความที่แบบลองหลายๆอย่างดูปรากฏว่าแบบนี้มันทำให้ซึมเร็วขึ้นอย่างเงี้ยภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าประสบการณ์ตรงจากการใช้ด้วยตัวเองนะคะสำหรับโลชั่นนะครับสูตรสลิมเซฟเนี่ยเอาเป็นว่ามีปัญหาตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นค่ะนะคะแล้วคุณตุ้ยใช้ตรงไหนบ้างล่ะคือเริ่มแรกก็คือหน้าท้องกับตรงนี้แต่ตอนนี้คือทาทั้งตัวอ๋อเหรอทาเป็นบอดี้โลชั่นได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งมากก็เสริมเข้าไปนิดหน่อยได้อ๋อแสดงว่าตอนแรกเนี่ยคุณตุ้ยตั้งใจที่จะแก้ปัญหาบริเวณส่วนนี้ของตัวเองอย่างแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วหลังจากนั้นพอตรงนี้ได้ผลแล้วก็ใช้ส่วนอื่นต่อหรือว่าใช้ต่อกันไปเลยก็คือใช้ส่วนอื่นต่อก็คือเห็นว่าเอ๊ะส่วนที่เราทามันเนียนขึ้นมาแสดงว่าแทนบอดี้โลชั่นไปเลยแทนบอดี้โลชั่นไปเลยแสดงว่าช่วยนอกเหนือจากเรื่องรูปร่างนะมันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยเหรอคะด้วยค่ะอาจารย์ผิวจะเรียบเนียนขึ้นกระชับขึ้นนะคะอันนี้คือโทษนะคะใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟเพียงตัวเดียวหรือว่าใช้บอดี้โลชั่นอื่นๆร่วมด้วยตอนนี้จะใช้วันไหนคะที่อากาศเย็นมากๆหรือแอร์มันเย็นเนี่ยเราก็จะใช้บอดี้โลชั่นร่วมด้วยแต่เมื่อก่อนคือแบบใช้บอดี้โลชั่นเยอะมากขวดนึงจะดูได้ประมาณ 3-4 วันเพราะว่าผิวแห้งค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนนะคะแต่พอมาเริ่มใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันตึงขึ้นพอตึงขึ้นลองใช้เป็นทั้งตัวดูซิจะเป็นยังไงนี่ทั้งหมดใช้เวลามากี่เดือนแล้วเนี่ยก็ประมาณถ้าใช้กันมาจริงๆแบบสม่ำเสมอเนี่ยก็ประมาณเกือบปีแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าต่อเนื่องมาโดยตลอดใช่ไหมคะต่อเนื่องนี่แสดงว่าใช้ด้วยความมั่นใจเลยใช่ไหมเนี่ยใช้เป็นปีเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเราได้เจออะไรที่ดีๆแล้วเราไม่เปลี่ยนแล้วอะไรตอนนี้นะคะอีกอย่างนึงคือประหยัดเคมด้วยบอดี้โลชั่นที่เคยใช้พวกทาแล้วมันซึมหายเหมือนกับว่าผิวเรามันแห้งมากๆนะคะอาจารย์ปรากฏว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยมันก็เลยแบบชอบใช่นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของคนที่ได้ใช้แล้วนะฮะโลชั่นสูตรสลิมเซฟนะคะโลชั่นกระชับสัดส่วนนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจากองค์ประกอบหลักของพืชอาหารของไทยที่ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพในการลดกระชับสัดส่วนผ่านการทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงโดยมีการพิมพ์เผยแพร่ผลการทดสอบในวารสารนานาชาตินำเสนอในที่ประชุมสมุนไพรโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันเดิมสแกนของประเทศฝรั่งเศสว่าสามารถลดรอบเอวได้เกือบ10เซนติเมตรจากการใช้อย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆปัจจุบันนี้เป็นวิวัฒนาการที่ใช้วัตถุดิบของไทยโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยสร้างงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วส่งออกไปจำหน่ายใน27ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าสู่